สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกขั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดท,ที่น่าสนใจในรอบวันประจำวันที่29 นะฮะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสรุปเราก็มาพูดคุยมาวิเคราะห์กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของเมสันเมาส์นะครับโดยที่มีรายงานออกมาจากหลๆกระแสในทิศทางเดียวกันนะครับผมขอยกตามรายงานจากโรมาโน่เลยแล้วกันนะครับโรโมาโน่เนี่ยบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในการเจรจา การย้ายทีมของเมสันเมาส์เนี่ยมันดูดีขึ้นนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันในรอบล่าสุดนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะฮะแมนยูเนี่ยต้องการ55ล้านปอนด์เชลซีต้องการ65แต่เบื้องต้นก็คือบรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นจากการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาในทิศทางที่ดีสุดๆนะครับแล้วก็ดิวดังกล่าวแมนยูกับเชลซีเนี่ยจะมีการพูดคุยกันและ ทำให้ดีลดังกล่าวเนี่ยมันจบให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะเป็นในช่วงสัปดาห์นี้ตามรายงานจากบางสื่อหรือว่าสัปดาห์หน้าตามรายงานจากบางสื่อก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นย้ํากันอีกรอบหนึ่งก็คือทิศทางบวกแล้วในตอนนี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในทิศทางที่แมนยูน่าจะแปกอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับกันละ ขณะที่เดลี่เมล l เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเสริมมานะครับว่าความรู้สึกของฝั่งแมนยูเนี่ยก็คือทางฝั่งแมนยูเนี่มั่นใจว่าดีลดังกล่าวเนี่ยสามารถจบกันได้ก็คือแมนยูสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วก็เมสันเมาส์อาจจะกลายมาเป็นการซ็นสัญญาครั้งแรกของเอเล็กแทนฮาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็น่าจะได้บทสรุปกันในช่วงสัปดาห์หน้าดีลดังกล่าวจะไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับหลังจากนี้จะไม่ยืดเยื้อแล้วเพราะว่า จะมีการเตรียมทีมแล้วนะฮะพีเซันก็จะติแล้วนะครับก็ข้อมูลตามนี้เดลี่เมลก็จะคล้ายๆจากโรมาโนด้วยส่วนเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากเดลี่เมลครับก็เน้นย้ำนะว่าทางแมนยูเราเนี่ยยืนกลานครับว่าจะไม่อ่อนข้อนะให้กับความต้องการของทางเชลซีก็คือเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองจะไม่เล่นตามเกมทางฝั่งเชลซีที่ มีการขอเรื่องของเป็นเงินในราคาอยู่ที่65ล้านปอนด์นะครับแต่ไม่รู้แหละว่าจะจบในวิธีแบบไหนแต่ก็คือตอนนี้ที่ทางบวกเพิ่มขึ้นนะครับทเทลการาฟเนี่ยก็รายงานเหมือนกันนะครับสื่อดัง ก็รายงานในทิศทางเดียวกันครับว่าดีลเนี้ยก็น่าจะมีบทสรุปในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้านะครับการพูดคุยกันเริ่มต้นขึ้นแล้วในรอบล่าสุดนะครับอ่ะโอเคแฟนพีคิดห็งองไรเรื่องของแมสันเม้มาก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วส่วนเรื่องของมอยเซดคาเซโดครับตามรายงานจากสกอตตอร์ตมีการระบุว่าแมนยูเตรียมติดต่อหาไบรตันครับอย่างเป็นทางการเพื่อทําการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมอยเซดคาเซโดหลัง จากที่มีการติดต่อเบื้องต้นมาแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับราคาของคาไซโดเนี่ยก็น่าจะประมาณ80-90หล้านปอนด์อย่างที่บริจัตตนต้องการนะฮะเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็ถ้าเกิดมันยังไม่ได้แบบมีสัตว์มาอีกนะฮะร,ราบิโอก็แปกไปแล้วนะครับเนื่องจากราบิโอต่อสัญญานะฮะก็อาจจะมาลงเอยที่คาเซโดก็ได้นะครับทีนี้มันเกิดคําถามแน่นอนครับว่า มีโอกาสไหมที่แมนยูจะเซ็นทั้งไคเซโดแล้วก็เมสันเมลนะครับเดรด้เมลเนี่ยยืนยันนะครับว่าแมนยูสนใจไคเซโดจริงนะฮะสนใจมานานแล้วด้วยกรณีดังกล่าวเนี่ย แมนยู <Man> ไม่ได้ทำเพื่อเป็นการขัดขวางเชลซีที่สนใจคาเซโดเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้เป็นแบบกลยุทธ์หรือว่าวิธีขัดขาทีมคู่แข่งนะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าแมนยูเนี่ยสนใจมานานแล้วนะฮะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปครับตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าแมนยูเคยสนใจคาเซโดก่อนย้ายมาไบรตันเสียอีกนะฮะแล้วก็เพียงแต่ตอนนี้กลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเชลซีไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ขัดขาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทีนี้เป็นไปได้ไหมที่ ที่แมนยูจะเซ็นทั้งไคเซโดแล้วก็เมสันเมาซึ่งต้องบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆครับที่แมนยูจะเซ็นทั้ง เมสันเมาส์แล้วก็คาซโดภายในซัมเมอร์นี้นะครับเราก็ทราบวันทีครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินภาพรวมอยู่นะครับถ้าเป็นแบบสถานการณ์ตามปกติแล้วก็เงินคล่องเนี่ยแน่นอนครับว่าซื้อเมสันเมาส์อ่ะประมาณ55ล้านปอนด์60ล้านปอนด์ไปซื้อคาซโดอีกมันก็ยังพอได้แต่ตอนนี้เรื่องของกฎการเงินเข้ามาสถานการณ์เกี่ยวกับเจ้าของทีมยังไม่คืบหน้า การซื้อมิดฟิลราคาแพง2ลรายเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่มันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆตามข้อมูลจาก DailyMail แล้วก็เราอย่าลืมนะครับว่าเราต้องไปซิน นักเตะรานอื่นอีกพวกศัตรูอีกที่มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะครับรวมไปถึงตำแหน่งศูนย์หน้าอีกนะฮะที่เราต้องเซ็นอีกในราคาที่สูงเหมือนกันนะครับนี่ก็คือประเด็นที่น่าจะชัดเจนผมก็เห็นด้วยนะว่ามันน่าสนใจแหละถ้าเกิดมันมีโอกาสแล้วก็เรามีเงินถึงก็อยากให้ทุ่มซื้อทั้งเมาแล้วก็คาเซโดกันเข้ามานะครับไหนๆเราก็มีข่าวว่าเตรียมเคลียร์กองกลางรายเก่าออกแล้วนะครับซื้อรายใหม่เข้ามาเอาแบบยืนระยะแบบแยาวๆเพราะว่าคาซิเมโร่เอเด็กเซนเอง อายุก็เริ่มมากขึ้าด้วยนะครับแต่มันก็มาติดตรงมาหาที่เรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละนะครับถ้าเม็ดเงินถึงผมเชียร์นะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินเนี่ยผมว่าอย่างมากสุดกองกลางเพียงแค่คนเดียวไปก่อน นะครับแล้วก็เราต้องเหลือเงินไปซื้อตั้งแต่รายอื่นด้วยนะครับตำแหน่งอื่นๆนั่นเองพอพูดถึงตำแหน่งอื่นๆครับก็มีรายงานในเรื่องของอันเดรียอันนาครับเดนิเมลบอกว่าตอนนี้เทนฮาร์ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สบตูแล้วนะครับโดยที่เทนฮาร์ตัดสินใจว่าสโมสสเนี่ยเดินหน้า ในเรื่องของการมองหาผู้สับปะตูรายใหม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยตัวที่เทนฮากสนใจไม่ได้สุดแน่นอนครับก็คืออันเดรียอุราน่านั่นเองนะฮะที่ในช่วงเนี้ข่าวร้อนแรงเป็นอย่างมากที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับราคาเม็ดเงินค่าตัวอะไรต่างๆก็ชี้แจงกันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของความคืบหน้าผมก็ชี้แจงไปแล้วเช่นเดียวกันตามรายงานจากซูนเตอรรี่ก็มีการระบุออกมานะครับว่า ทางฝั่งผู้นวยการทางฝั่งของอินเตอร์เนี่ยถึงขั้นเดินทางมาที่อังกฤษเลยนะเพื่อทําการพูดคุยกันนะครับแล้วก็อนาคตของนาวิดาาเนี่ยเดี๋ยวเรามา เล่าสู่กันฟังด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ขอเรื่องของอเดลหน่าก,นก่อนนะครับโดยจะได้มีเอระบุเพิ่มเติมเลยครับว่ามันเป็นสถานการณ์แบบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยมีการบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการเซ็นกองกลางรายใหม่ได้แล้วเนี่ยแมนยูก็จะมีการเซ็นตำแหน่งต่อไปก็คือผู้สมัครตูรายใหม่ทันทีนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการดึงตัวโอรานาอย่างแน่นอนนะครับก็นี่อาจจะเป็นรอยที่2นะครับถ้าเกิดเราพูดแบบมโนโมโนก็คือเมสันเมาส์เนี่ยอยู่ในที่ทางที่บวกอนนโอน่าก็น่าจะเป็นรายต่อไปนะครับสถานการณ์ของทางดับเบิลอาเนี่ยนะครับในมุมมองของดัมเบลเชครับนักข่าวสาย ตลาดซื้อขายของ s k y ย o อร์เนี่ยก็คอมเมนต์กันออกมาครับว่าอนาคตของดบวิการในตอนนี้จนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะม,มีเส้นตายชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทางสโมสรมโรวมไมถึงทางฝั่งของดกวเองก็กําลังสํารวจถึงตัวเลือกความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับทั้งอยู่ต่อทั้งต่อสัญญารไมไปถึงการย้ายทีมนะครับของดบิชแมนยูเองก็ สำรวจทางเลือกเกี่ยวกับการมองหาผู้สัปปตูรายใหม่หรือมองทางเลือกเกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่นเดียวกันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนถึงขั้นแบบสูงสุดนะครับถึงแม้ว่าสัญญาใกล้จะหมดแล้วนะครับทางนอเบลคาเองก็มีการเคลื่อนไหวใน โซเชียลส่วนตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการอัพรูปอิโมจิตามนี้เลยนะฮะมันก็เป็นข้อสงสัยแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ไปรีทวิตค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเดกยเนี่ยส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับอนาคตของเขากับแมนยูนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของตำแหน่งพวกสัรตรูนะสำหรับเรื่องของมูเมดคูรูสนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไลน์ชื่อที่แมนยูมีข่าวเดลี่เมลครับมีการเล่นข่าวออกมาว่าอาแจากเนี่ยได้มีการแจ้งเรื่องของเบ็ดเงินค่าตัวของครูดูสให้กับทีมที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ย ก็น่าจะอยู่ประมาณ40ล้านบอลเท่านั้นเองนะครับนักเตะมีความสนใจย้ายทีมอย่างแน,น่นอนนะฮะการนังอิงเนี่ยมีการเปิดเผยหรือว่าเอาข้อมูลมาจากเดอะไทเกอาฟอีกนะฮะเดอทเก,กรรฟเป็นสื่อของฝั่งฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ เขาได้มีการนําคาพูดจากตัวแทนของครูดูสเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมามาเปิดเผยกันนะฮะว่าคือเอเจนต์ของครูดูสเนี่ยบอกว่ามันน่าจะเป็นการดีครับที่ทางอาร์แจ็คแล้วก็มูมเมดครูดูสเนี่ยมีโอกาสให้นักเตะเนี่ยย้ายทีมได้ในตอนนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาะที่นักเตะเนี่ยจะต้องแบบไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วนะครับมีการอัปเดตอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องของ เส้นทางอาชีพของนักเตะนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นทีมไหนนะแต่ว่าโอกาสการย้ายเนี่ยมีอย่างแน่นอนนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์จากฝั่งของเอเย่นของทางคูรุสด้วยนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์มาจากเดือนที่แล้วผ่านทางดีเทลกราฟนะฮะ ส่วนเดลี่เมลของเสอริอัลเบเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแม็กเินค่าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่สนใจเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกัน40ล้านบอลแล้วก็เป็นนักเตะที่คือเทนฮารกรู้จักมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตําแหน่งศูนย์หน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูกันบ้างครับก็โยมาที่เรื่องของแฮ์รี่เคนกันเลยนะฮะโรมาโน่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฮ์รี่เคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งน่งบาอกว เท่าที่ผมเนี่ยจะให้คำตอบได้ก็คือไม่ว่าคีเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนเรอัลมาิดหรือทีมไหนก็ตามเนี่ยคำตอบของเลวี่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือต้องการเก็บผู้เล่นรายเนี่ย อยู่กับทีมต่อไปเพราะฉะนั้นการเจรจารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับซึ่งทางเดเรเลวี่อยากให้เคเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยทางสเปอร์ก็พยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อรักษาเคเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะแบบมีข้อเสนอยื่นเข้ามาในระดับแบบมหาศาลก็ตามในช่วงนี้นะฮะจากทั้งบาเยอร์แล้วก็อีกหลายทีมที่สนใจนะครับโรโมาโน่ล่าย,ยาวอีกนะครับว่าในเดียวของดูซา,า,าวัวิชนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแผนการของทางยูเวนตุสนะฮะว่า ยอมปล่อยไหมนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับหลายๆทีมรวมไปถึงแมนยูด้วยนะครับวิโตซุเฮนน้องหนังมานี้ก็เป็นข่าวกับเปเชสนักนะฮะหรือว่าเปเชเนี่ยเป็นทีมติงนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอยังไม่ทางการยื่นให้กับทางนาบ,บุรินะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากมากๆนะครับโคโรมูนี่มีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยน ก่อนหน้านั้นแต่นแตเตะราน,นี้ก็เป็นที่ชื่นชอบจากฝั่งของแมนยูเช่นเดียวกันรวมไปถึงรซสมูดฮอยรุนอีกด้วยนะครับที่แมนยูให้ความสนใจนะครับเรื่องราวของเฮลิเคนก็ประมาณนี้ครับอ้อมๆก็เอามาให้รับฟังกันด้วยแล้วก็เรื่องของ คนอนคา r โรรามอสครับศูนย์หน้าของทางเบนฟิก้าก็เป็นอีกหนึ่งลิรหลายชื่อนะที่แมนยูมีข่าวนะครับรายงานจากคอลิทเดโอดามันญานะครับมีการระบุออกมากับว่าแมนยูเนี่ยยังให้ความสนใจรามอสแบบต่อเนื่องนะโดยที่มีการระบุว่าระดับประธานสโมสรเบนฟิก้าเนี่ย อาจจะยอมรับฟังข้อเสนอที่มีเมดเงินลดลงมาครับอยู่ที่ประมาณ69ล้านปอนด์จากตอนแรกเนี่ยพวกเขาตั้งเงินไว้ยอยู่ที่ประมาณ86ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ยอมลดค่าตัวเพื่อ ให้หลายทีมที่สนใจเนี่ยสามารถยื่นข้อเสนอหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะว่านักเตอาจจะอยากย้ายทีมด้วยนะครับเบนฟิก้าเองก็อยากได้เม็ดเงินมหาศาลนะฮะว่ากันว่าทางเบนฟิก้าเพิ่งบอกปัดข้อเสนอจํานวนเงิน13ล้านปอนด์จากสโมสรที่ไม่มีการระบุรายชื่อออกมานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตอนเนี้ยทางเบนฟิก้าก็เหมือนกับรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยสนใจนกเตะรายนี้แบบจริงจังแล้วก็มีความมั่นใจว่าดีลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ก็อารมณ์ประมาณว่าแมนยูเนี่ยเอาจริงแน่แล้วก็แฟนพีเนี่ยได้รุ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เรื่องอยากนะครับเพราะว่าเบนฟิก้าก็ยอมลดเรื่องของเบนเงินลงมาแล้วนะฮะผลงานของรามอสเนี่ยก็ทําได้ดีครับในลีกดไปแล้ว19ประตู30นัดในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็มีอีกเแอสซิสติกด้วยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่รายชื่อนะที่เรามักจะได้ยินข่าวถูกไหมครับว่าเอเดนฮาร์ชื่นชอบมากนะครับแล้วก็มีการติดตามมา สักพักให,ใหญ่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเทคโอเวอร์กันนะครับมีข้อมูลออกมาจากบ l ู o เบิร์กนะครับเป็นสำนักข่าวสายแบบธุรกิจทางด้านการเงินชื่อดังนะครับมีการระบุออกมาครับว่าทั้งฝั่งกาตาเนี่ยนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะเป็นผู้ชนะในการเสนอราคาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์เต็ิดนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีการนับถอยหลังถึงเวลาที่เหมาะสมในการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะร,รอเพียงแค่เวลาประกาศเท่านั้นครับโดยแมนเชสเตอร์เต็ิดเนี่ย ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีเม็ดเงินาราวๆ260หล้านปอนด์นะที่สามารถใช้ได้เมื่อมีกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีความชัดเจนแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อจํากัดก็คือกฎการเงินเนี่ยมีการขัดขวางอยู่อาจจะไม่สามารถใช้เงินจํานวนเต็มได้แต่กลมทุนกาตาเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกหลายไตรมาสครับเพื่อสร้างสมดุลทางด้านการเงินภายในสมโมสรทั้งหมดใหม่นะฮะก็มีเงินอยู่ในกระเป๋าอย่างที่เคยอธิบายไว้นะครับมีเงินมหาศาล แต่ว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎการเงินเข้ามาอารม์จากคล้ายๆกับนิวคาาเซิลเลยนะครับที่ <c oughs> เห็นไหมฮะซัมเมอร์แรกที่มีการเปลี่ยน่ายเจ้าของทีมเนี่ยมีเงินในกระเป๋านะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนต้องแบบมีการ สร้างบาลานซ์ทางด้านการเงินก่อนขายนั้งเตะที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะครับเพื่อแบบให้มันมีความสมดุลเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยอต่างๆอีกมากมายหลายอย่างนะครับเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งในตอนนั้นนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยครับเซจิมบราคลิปครับถูกต่อต้านจากกลุ่มทุนกลุ่มน้อยที่มีการถือหุ้นในสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดน,นะครับเนื่องจากว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการแบบว่าทําให้เกิดผลประโยชน์กับ คนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ยน้อยมากนะครับทำให้กลุ่มทุนกลุ่มย่อย ลำดับต้นต้นของทีมเนี่ยจะมีการส่งเรื่องของข้อความคำเตือนไปถึงฝาา่ายบริหารของทางแมนยูในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นว่าทางฝั่งของเซอร์จิมเนี่ยการเทคโอเวอร์ของเขาเนี่ยขขาเสนอดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้แบบสร้างผลประโยชน์ภาพรวมแล้วกันนะครับทําให้กลุ่มทุนที่แบบถือหุ้นบางกลุ่มที่เป็นแบบส่วนน้อยเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ในภาพรวมด้วยนะครับโอเคข้อมูลของฝั่งกาตาเนี่ยเริ่มที่จะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ก็รอกันหน่อยนะครับใกล้ที่ ที่จะได้บทสรุปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของแอนโทนี่ผมขอสรุปแบบสั้นๆครับก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยก็คือแอนโทนี่ออกมายืนยันความบริสุทธิ์แล้วนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนกล่าวหาว่าไปทําร้ายอดีตแฟนสาวนะครับเจ้าตัวโพสต์ยาวเลยนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะได้มีการอ่านแล้วแหละนะครับที่เป็นแบบโพสต์ข้อความบนไอจส่วนตัวของเจ้าตัวนั่นแหละนะครับก็หลังจากเงียบม,มานานก็ มีการขอแถลงบ้างขอเปิดเผยข้อมูลบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของโคโรโมนี่ในมุมมองทางซาฮาซาหาก็เป็นอดีตศูนหน้าของแมนยูหรอกนะครับซึ่งซาฮาก็คอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยแมนยูเนี่ยควรซื้อโคโรโมนี่นะเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพ ต่างไปจากเฮลิคีนแล้วก็เขาเนี่ยยังหนุ่มอยู่นะครับอายุยังน้อยโมนี bon ่มีความกระหายาเรื่องของการยิงประตูโดยเสมอนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความขยันตลอดเวลาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเขาสามารถเข้ากับระบบของแมนยูได้อย่างแน่นอนนะครับเขามีความฉลาดในการเล่นและที่สําคัญเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายที่จําเป็นต่อการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเขาวิ่งได้ตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็เพลสได้เหมือนที่เราเนี่ยอยากได้จากบอลเวคอร์ที่แบบวิ่งเพลยได้แบบทั่ว ในพื้นที่แดนบทนะครับแล้วก็ขอแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคู่ขาที่ดีกับเอ็มาเป้ในการประสานงานร่วมกันในทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็นี่คือมุมมองของทางซาฮานะครับที่มีการคอมเมนต์ โคโรโมนี่ one, นะฮะก็เป็นรุ่นน้องร่วมชาตินั่นแหละนะครับบูนี่กดไปทั้งหมด23ประตูครับ17แอซิดให้กับแฟรงเฟิร์ตนะฮะถือว่าผลงานเพอร์เฟกมากซึ่งค้าตัวของโคโรโมนี่ก็รุนแรงเหมือนกันนะครับแมนยู U, ก็สนใจแหละแล้วก็อยากให้แบบราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลม,ม,มากกว่านี้นะฮะคือ80 90ล้านปอล้านดอคงไม่ไหวก็น่าจะต่อรองลงมาประมาณ5060ล้านปอน์นะครับน่าจะพอคุยกันได้นะเรื่องดังกล่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้ข่าวมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับพวกแบบเคนฮอยลุนนะครับหรือ วกแบบปรามอสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือตัดลิลาีชื่อของโมนี่ไม่ได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ